สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์โมยานเวทค่ะเพื่อนๆคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมคนที่ตายไปแล้วสัปเหร่อจึงต้องนำศพมาทำการมัดตราสังเขามัดเพื่ออะไรและมีเหตุผลอะไรกันบ้างวันนี้เดี๋ยวทางช่องจะนำข้อมูลตรงนี้มานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับรู้รับชมกันค่ะการมัดตราสังจะมัดอยู่ด้วยกัน3เปราะนะคะเปราะแรกมัดที่คอหมายถึงบ่วงรักลูกเปราะที่2มัดที่มือหมายถึงบ่วงรักสามีหรือภรรยาเปราะที่3มัดตรงข้อเท้าหมายถึงบ่วงรักทรัพย์สมบัติติดอยู่3บ่วงนี้ไปนิพพานไม่ได้ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏไม่มีจบสิ้นส่วนการเคาะลงรับศีลไม่ใช่ให้คนตายมารับศีลแต่เพื่อเป็นการบอกคนที่มาร่วมงานว่าอย่าเอาแต่มัวประมาทขาดสติไม่สนใจในหลักธรรมคำสอนเมื่อตายไปหมดโอกาสทำความดีจะเคาะจนโลงแตกก็ลุกขึ้นมาไม่ได้ส่วนการสวดอภิธรรมมักสวดเป็นภาษาบาลีคนเป็นฟังไม่รู้เรื่องจึงนึกว่าสวดให้คนตายแต่จริงๆแล้วเป็นการสวดเพื่อสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้นำหลักธรรมไปปฏิบัติให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันดังนั้นแม้จะฟังไม่เข้าใจแต่เพื่อให้การฟังสวดอภิธรรมเกิดผลควรสำรวมส่งจิตไปอยู่กับเสียงพระสวดให้จิตสงบนิ่งอยู่กับเสียงพระสวดก็จะเกิดสมาธิจิตได้ส่วนการบวชหน้าไฟนั้นมักเข้าใจกันว่าเป็นการบวชจุงผู้ตายขึ้นสวรรค์ความจริงนั้นไม่ใช่เพราะการบวชหน้าไฟเป็นการปรงทำสังเวชต่อการเกิดแก่เจ็บและตายในที่สุดมนุษย์ก็มีเท่านี้ทำให้เกิดการเบื่อหน่ายต่อชีวิตในโลกียวิสัยไม่ประสงค์จะอยู่ในเพศคฤหัสถ์และพอใจในสมณเพศมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเข้าสู่มรรคผลนิพพานการนิมนต์พระจุงศพเพื่อจะสอนคนที่ยังอยู่ให้ได้สำนึกว่าตอนที่ยังอยู่ต้องเดินตามหลังพระหมายความว่าให้ดำเนินชีวิตตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองจึงจะอยู่ดีมีสุข มีความเจริญก้าวหน้าการเวียนซ้าย3รอบหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้ง3อันมีกามภพรูปภพอรูปภพด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอุปทานก็จะเป็นทุกข์ไม่จบสิ้นฉะนั้นต้องทวนกระแสกิเลสเป็นการสอนธรรมชั้นสูงจึงได้พาศพเวียนซ้ายส่วนการใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพเพื่อชี้ให้เห็นว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ผู้เข้าสู่มรรคผลนิพพานต้องชำระจิตให้สะอาดด้วยน้ำทิพย์จากพระธรรมหลังจากเผาศพแล้วมีการเก็บอัฐิและมีการเขี่ยขี้เถ้าผู้ตายให้เป็นรูปร่างกลับไปกลับมาเพื่อจะบอกว่าได้กลับชาติใหม่แล้วตามวิบากของกรรมต่อไปอย่าโมแต่หลงลาภยศสรรเสริญหลงตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่เลยสิ่งทั้งหลายเอาไปตอนตายไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ